ลิปนี้จะชวนมาดื่มชาตุรกีกันนะคะเราลองมาดูกันว่าชาตุรกีเนี่ยเขามีวิธีการชงชาที่ไม่เหมือนกับชาจีนหรือว่าชาทั่วไปนะคะดูกาซะก่อนนะคะว่าเขาจะมี2ชั้นแบบนี้นะคะโดยที่ชั้นล่างเนี่ยจะใส่น้ำแล้วก็จะเอาไปเขาเรียกว่าเหมือนเอาไปนึ่งก่อนนะคะวิธีการขั้นแรกเลยก็คือเราจะใส่น้ำลงไปในชาถ้วยใหญ่เขาเรียกอะไรดีอะชากาใหญ่นะคะด้านล่างก่อนนะคะพอเราใส่น้ำไปแล้วเอาปริมาณที่เราต้องการนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะตักใบชาตุรกีนะคะใส่เข้าไปที่กาเล็กด้านบนนะคะอันนี้เราก็จะใส่ไปประมาณสัก2ช้อนชานะคะพอหลังจากที่เราใส่ชาเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาทั้ง2กาเนี้ยค่ะทั้ง2ชั้นเลยเอาไปตั้งไฟนะคะเอาไปตั้งไฟเพื่อที่จะนึ่งใบชาค่ะให้มันหอมมากขึ้นค่ะเขาบอกว่าการที่เรานึ่งชานะคะมันจะทำให้ใบชาเนี่ยมีกลิ่นออกมาหอมมากกว่าปกติคือถ้าเราจะไม่นึ่งก็ได้นะคะแต่ถ้านึ่งเนี่ยจะได้ความละมุนมากกว่าค่ะเราก็ยกกานะคะไปตั้งที่เตาเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เปิดไฟนะคะไฟแรงก่อนได้เลยเพื่อที่จะให้น้ำในกาด้านล่างนะคะเดือดแล้วพอน้ำเดือดแล้วนะเราก็จะเบาไฟค่ะเพื่อเราก็ตั้งทิ้งเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะนึ่งใบชาที่ชั้นบนนะคะให้มันมีความอุ่นๆร้อนๆนะคะแล้วใบชาค่ะมันจะส่งกลิ่นหอมออกมาเลยนะคะจะหอมมากขึ้นอย่างที่จอยบอกว่าวิธีการที่เราชงชาแบบนี้นึ่งชาแบบนี้นะคะมันจะให้ความหอมของใบชาที่ละมุนมากกว่าชงแบบปกตินะอันนี้นะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็เบาไฟค่ะจากนั้นเราก็ทิ้งเอาไว้สักแป๊บหนึ่งสักนาที2นาทีนะคะแล้วก็ลองดมดูค่ะว่าใบชาเนี่ยมีกลิ่นหอมออกมาหรือยังนะคะถ้าได้กลิ่นใบชาหอมแล้วเราก็โอเคค่ะยกลงจากเตาได้เลยนะคะหลังจากที่เรายกชาลงมาจากเตาแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำในกาด้านล่างนะคะเทใส่ลงไปในกาเล็กด้านบนลงไปในใบชาเลยนะคะอันนี้ต้องจับดูนะคะว่าใบชาด้านในก็จะมีความอุ่นๆร้อนๆอยู่จากการที่เรานึ่งเมื่อกี้นี้นะคะพอเราเทน้ำใส่ลงไปนะคะปริมาณตามชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะวางทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้ใบชาค่ะเขาหอมมากขึ้นแล้วก็ทำให้ใบชาค่ะตกตะกอนลงไปนอนก้นที่ข้างล่างด้วยนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะและต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่รอคอยนะคะนั่นก็คือการชิมชานั่นเองค่ะเวลาจะดื่มชาตุรกีนะคะก็ต้องเทใส่แก้วชาของตุรกีค่ะคือแก้วชาเขาจะมีความพิเศษตรงที่ว่าตรงก้นนะมันจะมีแบบเขาเรียกอะไรดีล่ะเขาจะทำทรงเอาไว้ให้สำหรับใบชาที่เป็นเศษๆใบชาค่ะตกตะกอนลงไปแล้วพอใบชาตกตะกอนลงไปที่ก้นของแก้วนะคะเวลาที่เรายกดื่มอะค่ะตะกอนมันจะไม่ขึ้นมาค่ะมันจะตกอยู่อย่างนั้นเลยค่ะที่ก้นแก้วค่ะก็คือดีมากๆเลยคือเหมือนนวัตกรรมนี้คือชอบมากอ่ะระหว่างที่เราเทใบชาลงไปเห็นไหมคะว่ามันก็จะมีใบชาเศษๆนะคะที่ค่อยๆหล่นตกตะกอนลงไปที่ก้นของแก้วนะคะแล้วเวลาที่เราดื่มค่ะตะกอนมันจะไม่ติดตามขึ้นมาค่ะมันจะแบบโดนขังอยู่ที่ก้นแก้วอย่างนั้นเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะเราก็มาชิมชากันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะหอมละมุนขนาดไหนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมีวิธีการชงชาอีกแบบหนึ่งมาให้ดูด้วยนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะแล้วเจอกันค่ะ